ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ก็จัดสัมมนาให้ความรู้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย.เปิดให้ลงทะเบียนนิรโทษกรรมกัญชาวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเวทีสัมมนาหัวข้ออนาคตกัญชาทางการแพทย์จะไปทางไหนเปิดสู่เสรีได้อย่างไรวันนี้มีประชาชนมาสนใจร่วมรับฟังกว่า150คนค่ะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมสู่การวิจัยทางการแพทย์รวมถึงกัญชาทางการแพทย์ในภาพรวมในระดับนานาชาติซึ่งนายแพทย์ไพศาลรมณีธรคณบดีสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระบุว่าขณะนี้มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่ากัญชามีสารสกัดสำคัญอยู่มากมายสามารถใช้รักษาอาการเกร็งอาการประสาทจากโรคลมชักอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ประชาชนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ส่วนเรื่องการเปิดเสรีกัญชาหรือการใช้เพื่อความเพลิดเพลินต้องมองถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะตามมาด้วยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีอาจส่งผลกระทบต่อระบบสมองและอาจจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาเรียนรู้ว่ากัญชาเนี่ยมันมีตัวสารสกัดสำคัญเนี่ยอยู่มากมายเราต้องรู้ว่ากัญชาอันนั้นที่เรานำมาใช้เนี่ยมีสารสกัดสำคัญอะไรบ้างนะครับที่เราจะรู้วันนี้มี2ชนิดใหญ่ๆซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีอัตราส่วนเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หรือต้นที่เรานำมาสกัดและก็เราต้องรู้ว่าตัว THC เนี่ยเป็นสารสกัดที่ทำให้เกิดอาการเมาเกิดปัญหาส่วน CBD เนี่ยอาการเมาการอาการทางประสาทจะไม่มีมีการนำมาใช้ในการอาการของโรคลมชักเนี่ยเกร็งมากขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ21พฤษภาคมอย.เปิดให้ลงทะเบียนนิรโทษกรรมกัญชาเป็นวันสุดท้ายโดยยืนยันว่าไม่ขยายเวลาเพิ่มยอดรวมขณะนี้ค่ะมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 16,000 คนส่วนขั้นตอนหลังจากนี้มีเวลาอีก90วันเพื่อเตรียมแพทย์เภสัชกรสั่งจ่ายกัญชาและผลิตกัญชาให้พร้อมสำหรับผู้ป่วย